หัตถศิลป์ไทยมรดกแห่งความภาคภูมิใจศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศร่วมสนับสนุนหัตถศิลป์ไทยก้าวไกลสู่สากลเนื้อโลหะธรรมดาอาจมองไม่เห็นความงดงามสักเพียงใดแต่เมื่อผ่านสายตาของศิลปินเนื้อโลหะเหล่านี้สามารถนำไปสร้างสรรค์ให้กลายเป็นงานศิลปะที่ทรงคุณค่าได้อย่างน่าอัศจรรย์อย่างเช่นลุงสุนทรพรหมแก้วที่ได้สร้างงานโลหะรูปพรรณมากกว่าหลายปีผมชอบวิชาศิลปะคือวิชาวาดเขียนนะครับนะแต่บังเอิญวิชาเครื่องถมนี้เป็นวิชาเอกนะเห็นครูเขาขึ้นรูปเครื่องถมทำงานเครื่องถมขายได้เงินราคาก็สูงนะเรียนไปเรียนไปผมก็นึกชอบเครื่องถมที่ผมทำเครื่องถมนะผมยึดหลักแบบ2 อย่างคือทั้งแบบโบราณแล้วก็ลวดลายแบบปัจจุบันนะถือเป็นการผูกขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างสรรค์แต่เอกลักษณ์นั้นยังเหมือนกับของเดิมทุกอย่างนะครับมันเป็นการรวมของศาสตร์หลายๆอย่างเนี่ยมารวมอยู่ในชิ้นเดียวของงานเครื่องถมนะมันเป็นศิลปะที่ว่ามันไม่เหมือนใครไม่เหมือนของชาติอื่นนะแล้วก็ไม่เหมือนของภาคอื่นมันเป็นหนึ่งเดียวของนครเทียมราชแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวของงานศิลปะหัตถกรรมที่มีคุณค่าสูงสุดนะจริงมีใจรักแต่ว่าไม่ได้หวงเห็นนะพร้อมที่จะถ่ายทอดแล้วก็เผยแพร่ให้คนสมัยใหม่หรือคนทุกคนที่ชอบนะคิดว่าทำไปเรื่อยๆนะคือใช้เวลาว่างหรือว่าในเด็กนะทำไปเรื่อยๆจนกว่าสายตามองไม่เห็นนะครับนะงานศิลปะชนิดนี้ต้องอาศัยความเข้าใจในธรรมชาติของวัสดุและหน้าที่ของเครื่องมือเป็นอย่างดีจึงจะสามารถถ่ายทอดความคิดและจินตนาการออกมาได้อย่างสมบูรณ์และเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็เป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ศิลปินทุกคนไม่ควรมองข้ามคือจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับการทำเครื่องถมเนี่ยอันดับแรกก็คือเอาไอ้ความรู้ที่ได้เนี่ยมาประกอบในหนังสือเพื่อทำเป็นตำราเพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้ด้านนี้เพราะว่าการรักษาศิลปะของชาติไว้เนี่ยเท่ากับรักษาชาตินะ